วันนี้ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีการพิจารณาเรื่องของกฎหมายลูกว่าด้วยปปช.ไปติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผลึกมีรายงานมาจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณสุประโชคคุณพกามาศค่ะวันนี้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระสำคัญหลายเรื่องนะคะที่เข้าสู่การประชุมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ครั้งนี้นะคะทางกรท.เสนอให้ปปช.นะคะทำงานในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเป็นหลักค่ะส่วนเรื่องของการประพฤติมิชอบนั้นก็จะโยนให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดโดยร่างนี้นะคะมีทั้งหมด193มาตรา10เอ็ดหมวดค่ะแล้วก็ทางกรท.นั้นก็ได้มาชี้แจงด้วยตนเองค่ะโดยนายมีชัยฤทธิพันธ์ค่ะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างนะคะว่าสาระสำคัญของร่างมุ่งเน้นให้ปปช.ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนคดีประพฤติมิชอบให้หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบภายใต้การกำกับดูแลของปปช.ทางนี้ก็เพื่อลดจำนวนคดีที่ค้างอยู่ในระบบของปปช.ให้มีจำนวนน้อยลงค่ะและกฎหมายลูกฉบับนี้จะทำให้การทำงานของปปช.รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไร้ข้อครหานะคะเช่นการตั้งคณะอนุกรรมการมาพิจารณาไต่สวนให้เป็นเจ้าหน้าที่ของปปช.ดำเนินการเองซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการปปช.จังหวัดในตำแหน่งพนักงานสอบสวนไปประจำอยู่ตามภาคต่างๆ12ภาคเพื่อแยกความสัมพันธ์ระหว่างปปช.จังหวัดกับคนในพื้นที่ออกจากกันป้องกันการถูกกล่าวหาว่าปปช.อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกทั้งยังได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนพยานหลักฐานของปปช.ให้มีความชัดเจนมากขึ้นและกำหนดบทลงโทษในกรณีที่ปปช.ปล่อยปะละเลยให้คดีขาดอายุความค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของกลไกการถ่วงดุลนะคะโดยกำหนดให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ปปช.ได้จากนั้นหากมีการพบว่ามีความผิดหรือประพฤติมิชอบก็สามารถที่จะส่งเรื่องให้ปปช.นั้นไต่สวนต่อแต่สตง.มีหน้าที่สามารถที่จะไต่สวนในเบื้องต้นได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกำหนดให้ยื่นทั้งตนเองค่ะคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อปปช.และการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้รวมทั้งหลักฐานการเสียภาษีได้ขออภัยค่ะให้รวมถึงการเสียภาษีเงินได้บุคคลในรอบปีที่ผ่านมาให้รวมถึงทรัพย์สินหนี้สินในต่างประเทศและรวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองของการดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะคะส่วนเรื่องที่หลายคนสนใจคือเรื่องของการดำรงอยู่ของกรรมการชุดปัจจุบันค่ะซึ่งในร่างของกรท.กำหนดให้ยังดำรงอยู่ต่อไปเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือรีเซ็ตนะคะซึ่งจะทำให้กรรมการปปช.เกือบทั้งหมดอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งในประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เมื่อเข้าในชั้นกรรมธิการแล้วอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขทางนี้ก่อนเริ่มของการประชุมนะคะนายวรเวชวิชิตชลชัยประธานสนช.ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างกฎหมายลูกปปช.ว่าเป็นกฎหมายที่ยาวนะคะโดยสนช.จะต้องพิจารณาให้เสร็จปลายเดือนธันวาคมนี้พร้อมกำชับให้กรรมธิการพิจารณาอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้การพิจารณาวาระ2และ3ยืดเยื้อแต่หากจะมีการแปรยติก็ขอให้แปรยติเฉพาะในประเด็นที่สำคัญค่ะอาทิเรื่องของการเซ็ตซีโร่ปปช.หรือประเด็นของอำนาจหน้าที่ลองไปฟังเสียงค่ะเมื่อกฎหมายยาวแล้วก็มีข้อที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่องก็ได้มอบนโยบายไว้ในวิปว่าขอให้เร่งพิจารณาการเร่งพิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณาแบบมีคุณภาพด้วยนะครับเรื่องใหญ่ๆก็ให้มาพิจารณากันในสภานะครับส่วนเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องถ้อยคำเรื่องว่าควรจะใช้คำอย่างไรดีหรือว่าไม่ได้กระทบอะไรกับหลักการสำคัญผมก็ขอให้กรรมธิการตกลงกันซะให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาในการพิจารณาวาระ2 3ในตอนเดียวปลายเดือนธันวาคมนี่เป็นหลักการที่มอบให้ไป
นายพรเพชรยังกล่าวด้วยว่าแม้ตอนนี้จะมีกฎหมายสำคัญจำนวนมากเข้าสู่สนช.ค่ะแต่ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มวันประชุมของสนช.นะคะเพราะส่วนใหญ่จะหนักที่ในชั้นของกรรมธิการจึงกำชับให้สมาชิก1คนเป็นกรรมธิการได้คณะเดียวค่ะนอกจากนี้วันนี้ยังมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการนะคะฉบับที่พ.ศ.ค่ะที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งในชั้นนี้ก็อยู่ในชั้นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบประวัติค่ะโดยร่างกฎหมายลูกปปช.นะคะถือเป็นกลไกหนึ่งค่ะที่ทางรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดขึ้นเพื่อปราบปรามการทุจริตนะคะดังนั้นการยกร่างกฎหมายลูกในครั้งนี้จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบค่ะอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการดำรงอยู่ของกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันนะคะที่คาดว่าจะมีการแก้ไขในชั้นกรรมธิการเพราะเห็นว่าการตั้งกรรมการปปช.ใหม่ทั้งหมดนั้นอาจจะกระทบต่อสำนวนคดีที่ยังค้างอยู่ในชั้นของการพิจารณาของปปช.ค่ะคุณสุภโชคขุนประกาศมาศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวสลับมาดูบรรยากาศการเตรียมงานรอย